ขนหัวลุกขนหัวชันหมดเลยพี่ขนหัวชันหมดเลยทำไมอ่ะคือมันเอ๊ะเอาอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยแบบในใจคิดกูอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยพี่ยุทธแบบก็ตกใจอะไรเงี้ยประมาณว่ากูอีกแล้วใช่ไหมอะไรก็กูอย่างนั้นใช่ไหมอะไรก็กูอะไรเงี้ยพี่เออครับพี่เพราะฉะนั้นยืนยันว่าไม่เคยใดเล็กไม่เสพไปหาเบียร์เลยคือจริงๆแล้วเนี่ยกับเบียร์เนี่ยนะฮะผมบอกเลยผมอ่ะคือเคยมีการพูดคุยกันนะครับแต่ว่าไม่เคยมีการพูดคุยเรื่องชู้สาวเบียร์ผิดอะไรทุกวันนี้มี IG มีแม้แต่คนดังพิธีกรชื่อดังที่มีลูกมีเมียแล้วยังไดเรกมาหาเบียร์เลยมากดหัวใจให้อ่ะโลกแห่งความเป็นจริงนะทุกวันนี้ใน IG อ่ะแม้แต่คนดังที่มีแฟนแล้วหรือพิธีกรชื่อดังมีลูกมีเมียแล้วยัง DM มาหาเบียร์กดหัวใจให้แล้วเบียร์ถามหน่อยสิเบียร์ผิดอะไรส่วนใครที่รู้สึกอินประหนึ่งว่าตัวเองคือเมียหลวงนี่ขอไม่สนใจนะฉันไม่ทำอะไรผิดอะไอคนที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยคือพวกนั้นทั้งนั้นแล้วไปทีละข้อท่านผู้ชมอันนี้เพื่อท่านผู้ชมปกติผู้ชายคนนี้ติดต่อยากมากนะจริงๆค่ะกันชัยกำเนิดพลอยสวัสดีครับคุณกันชัยฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ยุทธครับครับพี่ยุทธได้พี่ได้นอนบ้างไหมครับพี่เอาได้นอนสินิดหน่อยนะแล้วเราล่ะได้นอนบ้างไหมผมละครับผมนอนครับพี่เอาเมื่อคืนเขาไปฟังอยู่ด้วยไม่ใช่เหรอฟังครับพี่ผมก็เห็นพี่ไปฟังอยู่เหมือนกันครับพี่เออก็ฟังกันทั้งคู่นะครับพี่ไอตกใจไหมตอนที่เขาพูดถึงพิธีกรชื่อดังมีลูกเมียเมียแล้วอย่างไรแล้วเมื่อเสร็จมาขนหัวลุกขนหัวชันหมดเลยพี่ขนหัวชันหมดเลยทำไมอ่ะคือมันเอ๊ะเอาอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยแบบในใจคิดกูอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยพี่ยุทธแบบก็ตกใจอะไรเงี้ยประมาณว่ากูอีกแล้วใช่ไหมอะไรก็กูอย่างนั้นใช่ไหมอะไรก็กูอะไรอย่างเงี้ยพี่เออครับพี่เพราะฉะนั้นยืนยันว่าไม่เคยใดเล็กไม่เสร็จไปหาเบียร์เลยคือจริงๆแล้วเนี่ยกับเบียร์เนี่ยนะฮะผมบอกเลยผมอ่ะคือเคยมีการพูดคุยกันนะครับแต่ว่าไม่เคยมีการพูดคุยเรื่องชู้สาวไม่เคยผมไม่เคยคุยเรื่องชู้สาวนะครับพี่นั่นแหละครับพี่ไม่เคยไดเรกไปหาเขาไหมไดเรกเคยครับอ้าวไดเรกผมเคยครับเฮ้ยไดเรกเคยครับไดเรกเคยยังไงก็มีการพูดคุยกันในเรื่องของงานอ่าฮะครับผมแต่ว่าไอ้ที่น้องเขามาลงเนี่ยไอ้ที่บอกว่าน่ารักมากครับน่ารักมากนะอันเนี้ยอันเนี้ยพี่ยุทธผมรบกวนขอเก็บไว้ในผลกระแสได้ไหมพี่อ๋ออันจะขึ้นมาอันนี้เฮ้ยอันนี้ของเราเหรอไม่รู้ครับว่าของผมหรือเปล่าอันนี้ผมบอกผมไม่รู้อันนี้ของผมหรือเปล่าแต่ข้อความประมาณนี้เคยเหรอผมไม่แน่ใจพี่เดี๋ยวผมขอกลับไปหาดูก่อนได้ไหมพี่เดี๋ยวหาแล้วต้องมาตอบให้ได้ในโหนกระแสนะได้ครับพี่ผมนี่รู้สึกยินดีมากที่พี่ยุทธโทรมาคุยกับผมนะพี่เพราะนี่เป็นครั้งที่2นะครับตั้งแต่สมัยคดีรถมินิก็มาครั้งนี้แล้วครับที่พี่ยุทธคุยกับผมไอ้พี่อุตส่าห์ไม่พูดถึงแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปค้นมาหมดเลยตกลงก็เคยไดเรกเมสเสจไปอ่ะเคยถูกไหมเคยครับเคยครับอู้ผมส่งหาหลายคนครับก็ผมคุยหลายคนครับเคยไดเรกหาพี่นะใช่บางทีพี่โพสต์รูปไอ้จอนอะไรบางทีก็ไดเรกมานะใช่พี่หนุ่มก็มาให้หัวใจไปด้วยอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติของพี่หนุ่มไม่แต่ว่าข้อความที่ไปไดเรกหาเขามั่นใจในตัวเองใช่ไหมผมมั่นใจครับครับผมเดี๋ยวเปิดหมดในหัวกระแสนะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่รู้ว่าไอ้ที่น้องเขาลงอ่ะมันคือของผมหรือเปล่านะผมบอกก่อนนะพี่ยุทธอันนี้ผมไม่ทราบนะฮะแต่เดี๋ยวผมขอไปทบทวนความจำก่อนเดี๋ยวไปบอกในหัวกระแสพี่ดีดีเดี๋ยวพี่จะได้ไม่ต้องนอนอีกแล้วเดี๋ยวดูหัวกระแสเนี่ยครับพี่อย่าเพิ่งนอนครับพี่ไอ้ส่วนตัวได้เคยคุยกับเบียร์บ้างไหมหมายถึงไม่ใช่ใดเล็กอ่ะไม่เคยครับพี่ผมไม่ค่อยได้ไปคุยอะไรกับน้องอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะส่วนใหญ่คืออย่างบางทีแบบผม เห็นอย่างบางคนอย่างเงี้ยลงรูปเด็กน่ารักเงี้ยผมก็จะพิมพ์ไปเหมือนกันบอกน่ารักมากเลยค่ะอะไรก็มีผมก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นคือที่น้องเขาลงเนี่ยเขาหมายถึงผมหรือเปล่า
แต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่ผมได้อะไรเงี้ยครับผมยังไม่รับดีกว่าอาจจะไม่ใช่ผมก็ได้อาจจะเป็นคนอื่นที่ส่งไปอะไรยังไงก็ได้ถูกไหมครับผมเพราะฉะนั้นกันชัยยืนยันณเวลานี้เลยว่าไม่เคยคิดเป็นอื่นเลยอ๋อไม่มีเรื่องชู้สาวแน่นอนครับไม่มีเรื่องชู้สาวสาบานนะสาบานครับไม่มีครับไม่มีครับเรื่องชู้สาวไม่มีแน่นอนครับแล้วได้นอนบ้างไหมตกลงอ่ะนอนกับพี่แต่น้อยหัวล้อแปลกๆเลยอ่ะเดี๋ยวพี่จะรอดูหนกระแสก็แล้วกันนะ